ังครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรันพระวิหารลาเตรันเป็นพระวิหารเป็นทางการของพระสันตะปาปาในฐานะพระองค์เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลโรมการที่เราทั่วโลกร่วมฉลองการครบรอบวันฉลองของวิหารนี้เป็นเครื่องหมายถึงความรักและความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชนทั่วโลกกับผู้สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรในพระโอรสารวันนี้พระเยซูเจ้าขับไล่พ่อค้าทุกชนิดออกจากบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสว่าอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาดจากนั้นพระองค์ตรัสว่าวิหารของกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายและจะทดแทนด้วยพระกายของพระองค์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นที่พบกับพระเจ้าที่ประทับนี้จะไม่ทำด้วยก้อนหินแต่ด้วยพระกายของพระคริสต์เจ้าที่จริงในจดหมายถึงชาวโครินฉบับที่1ข้อที่3ถึงข้อที่9นักบุญเปาโลบอกเราว่าเราแต่ละคนเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระจิตของพระเจ้ามาพำนักอยู่ในเราถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายเขาพระศาสนจักรมีธรรมเนียมเคารพศพของผู้ล่วงลับมีการเสกมีการถวายมิสาให้และมีการฝังอย่างสง่าเพราะเขาเคยเป็นพระวิหารของพระเจ้านั่นเองเราท่านภูมิใจไหมที่เราเป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้าพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์